ะคะอายุไม่ถึง1เดือนนะคะยันนะคะช้างม้าวัวควายยีราฟนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในค่ำคืนวันอันแสนพิเศษนะคะบอกเลยว่าช่องของเรานะคะถึงแม้จะมีเผชิญทุกเพศภัยมากมายนะคะที่ทำให้เราปิดช่องแต่เราก็ยังอยู่ด้วยกันนะคะ 3-4 เดือนที่ผ่านมาอาจจะหายหน้าหายตากันไปเนื่องจากว่าเราเรียนชั้นปีที่6ปีสุดท้ายของการเรียนหมอแล้วนะคะระยะเวลาในการใช้ชีวิตนะคะ69% เป็นของโรงพยาบาล 20% เป็นของการนอนและอีก 10% เป็นของการกินข้าวนะคะทำให้เราไม่มีเวลามาอัปเดตชีวิตว่าการเรียนในช่วงโควิดนะคะการเรียนที่ไม่มีปี4ปี5กันอยู่โดดเดี่ยวบนบอร์ดราวเป็นอย่างไรค่ะวันนี้นะคะแต่วันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีมากมายดั่งฝูงลิงนะคะที่เขาได้ส่งเรียกว่าเครื่องราชบรรณาการนะคะมาให้ดิฉันได้ทดลองใช้กันนั่นก็คือคลิปอันบ็อกนั่นเองค่ะเฮ้ยนานทีปีหนนะคะที่ช่องของเราคนฟอร์10,000คนเบี้ยน้อยหอยน้อยของเราจะมีคนส่งของมาให้เรารีวิวนั่นเองค่ะจะบอกว่าเป็นสปอนเซอร์ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างดิฉันมานะคะให้ของมาให้ดิฉันลองเล่นลองใช้เฉยๆนะคะซึ่งมาจากที่ชื่อว่าสตูดิโอนะคะเขาบอกว่าดีไซนิ่งซาวนะคะดูแล้วกล่องสีดำแบบนี้นะคะให้ทายว่าคืออะไรคะเป็นสตูดิโอและมีคำว่าซาวทุกคนน่าจะเป็นอะไรคะดอกไม้จัดงานศพไม่ใช่นะคะคาดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีความวิวิสมาหลาหนึ่งสิ่งนะคะนั่นคิดว่านั่นก็คือหูฟังนั่นเองนะคะบอกเลยว่าดูแล้วแพคเกจจิ้งนะคะดูร่ำรวยเงินทองตั้งตรงวานิชมากเลยนะคะแบบว่าดูแล้วนะคะต้องเป็นผู้ดีคนหนุ่มคนไฮโซใส่หูฟังนี้ต้องไปขับเบนซ์ขับ BM Lamborghini เลยนะคะดูกล่องวิวิสมาหลานอกจากว่ามีหูฟังมาให้1อันแล้วนะคะเขายังมีเป็นนะคะเป็นพ็อกเก็ตการ์ดนะคะหรือว่าเป็นการ์ดเคสนะคะเวลาเราแบบว่าเฮ้ยเก็บบัตรเครดิตบัตรเครดิตบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบขับขี่บัตรแท้งลูกนะคะอย่างเช่นที่ฉันนะคะเพิ่งเจอเมลกลับไปเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะคะก็สามารถเอาบัตรวัคซีนนะคะเนี่ยลงไปการเราจะมาอันบ็อกซิ่งตัวพระเอกของเราละกันค่ะตรงนี้นะคะชื่อว่าหูฟังสตูดิโอนะคะและรุ่นของมันก็คือ ETT นะคะก็คือ Endotracheal Tube นะคะก็คือเป็นจุลินทรีย์นั่นเองหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเขาบอกว่าตรงนี้นะคะเป็นไวเลสนะคะEarphone with Active Noise Cancelling หรือ ANC ก็คือเป็นระบบการตัดเสียงภายนอกออกไปทั้งหมด 100% ต้องมาคิดดูกันแล้วกันค่ะถ้าเราไปใส่ตอนเดินข้ามถนนอาจจะเป็นอันตรายได้นะคะนอกจากนี้นะคะมันเป็น Wireless Charging ด้วยนะคะไม่ต้องมีปลั๊กเสียบอะไรต่างๆนานานะเรามา Boxing กันเลย Unbox กันเลยนะจ๊ะอุ้ยนะก็มีความห้อยกระตุ่งกระติ่งให้แบบเนี่ยฮะประโยชน์ของมันนะคะนอกจากที่จะเป็นหูฟังได้แล้วนะคะเวลาเราเจอผู้ชายที่เราหมายปองนะคะแล้วก็จงรักกูจงรักกูจงรักกูหลงกูได้ตัวกูเสพสมเพียงกูเสน่หาเพียงกูนะคะก็มีความพิจิตรพิสดารอันโลกใหม่มากจริงๆนะคะยังไม่ได้แกะเวลาแกะพลาสติกเขาออกไปนะคะก็เห็นเป็นสตูดิโออย่างนี้นะคะเรามาลองดูแล้วกันว่าในนี้เป็นอย่างไรอุ้ยประเด็นของมันคือเป็นสีดำด้านอยู่กับหนังสีดำซึ่งรู้ว่าคือดำด้านเป็นสีที่ค่อนข้างในปีนี้ค่อนข้างมาเฮงมารวยนะคะใครใช้ก็คือจะค่อนข้างประสบความสำเร็จในชีวิตนะที่เขาบอกอุ้ยมันดูเลิศนะอุ้ยสวยสดงดงามนะคะมีการเลเบลนะคะให้ด้วยว่าข้างซ้ายข้างขวานะคะดีไซน์นะคะโฟกัสไม่นี่ดีไซน์นะคะค่อนข้างแบบดีไซน์ค่อนข้างมาจากโลกแห่งอนาคตพอสมควรนะคะดูไม่ค่อยคอยพบเคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะคะนอกจากนี้นะคะน่าจะมีการแล้วก็ติ่งที่เราจะฟังอยู่ตรงนี้นะคะจะมีการยื้อยักยานะคะ
ามรวดรงทรงเอวนะคะของหูของเราไม่ว่าจะเป็นอนาโตมีของเราจะมีการเคลื่อนคล้อยของเขาไปนะคะเวลาเอาใส่หูไปปุ๊บฉันไม่ได้ยินอะไรเลยนี่ฉันหูหนวกหรือเปล่าคุณหมอคะฉันไม่ได้ยินเสียงตัวเองฉันไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วจะบอกเราตะโกนมาสิปรมาอีกรอบดีได้ยินไหมอะไรนะฮะอันนี้ไม่ได้ยินจริงๆเหรอฉันไม่ได้ยินอะไรนี่ขนาดยังไม่ได้เปิดเสียงเพลงนะทุกคนเฮ้ยพอเปิดออกมาปุ๊บเหมือนหูฉันอะไม่ได้หูหนวกเลยนะเฮ้ยคือการระบบการตัดเสียงของนางค่อนข้างดีโอ้แล้วก็แบบมีระบบเสียงค่อนข้างเรามาแกะดูแล้วกันอันนี้ก็คืออิเซสซอรี่ของนางนางก็ส่งอิเซสซอรี่มาคู่กับของนางไปอ่ะเราเก็บหูฟังไว้ก่อนในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาดูอันต่อไปว่าอิเซสซอรี่คืออะไรนะจ๊ะเป็นว่านะคะตั้งแต่ทารกนะคะอายุไม่ถึง1เดือนนะคะยันนะคะช้างม้าวัวควายยีราฟนะคะแมมมอธนะคะปลาที่อยู่ในน้ำนะคะสามารถใช้หูฟังของสตูดิโอได้ทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากว่าไซส์ของเขานะคะมีบีแซมากนะคะมีวาไรตี้มากนะคะตั้งแต่ระดับ XS S ML XL และเธอดูนะบางไซส์มันให้มาเยอะกว่าอันนึงนะเช่น S เนี่ยให้มา2 L ให้มา2 M ให้มา1แล้วไซส์ที่อยู่ตัวนี้ก็คือเป็นไซส์ M เธอลองคิดดูสิเราซื้อหูฟังอันนี้อันเดียวนะทั้งบ้านนะใช้ร่วมกันได้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาไซส์ M ให้พ่อ L ให้ปู่คุณยายให้ XLหลานที่ XS เนี่ยแล้วก็แบ่งกันเสร็จปุ๊บก็เวียนกันใช้สอยเนี่ยจบเลยได้มากล่องแบบเนี่ยเท่าเนี้ยกล่องเล็กๆแค่เนี้ยใช้ได้ทั้งบ้านก็พูดได้ว่าเรียกได้ว่าเป็นแบบเรื่องราวในดินในครอบครัวที่เราจะแบ่งปันกันนะคะนี้นอกจากนี้ก็ยังมีพวกบงโบอะไรเงี้ยมาให้มุ้งมัดอะไรวุ่นวายพายกระต้าของเขาอีกนะแล้วก็มีสายชาร์จแบตนะคะคือหูฟังตัวนี้สามารถชาร์จแบบแบบไวเลสก็ได้นะคะหรือว่าจะชาร์จแบบแบบอะแดปเตอร์ที่เป็น USB ก็ได้นะคะซึ่งหัวชาร์จของเขานะคะเป็นหัวชาร์จที่น่าจะพบได้ในยี่ห้อ Android นะคะแต่ว่า iPhone เราจะไม่สามารถเอาหูฟัง iPhone iPad i อะไรต่างๆของเรามาเสียบจุ๊บจับตรงนี้ใส่ตรงนี้ได้โดยตรงนะคะทีนี้นะคะมีระบบระเบียบมากมายนอกจากนี้นะคะยังมีคัมภีร์นะคะที่เป็นคู่มือการใช้งานนะคะซึ่งมีความละเอียดถี่ถ้วนยิ่งกว่าพระไตรปิฎก 84,000 มัทธรรมขันธ์ของเขาอีกนะคะเฮ้ยเธออ๋อคือเขาจะแบบคือฉันก็ไม่เคยเล่นหูฟังมาก่อนเลยนะเธอคือแบบแต่ละตำแหน่งอะที่เขาแบบกดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความหมายความที่แตกต่างกันมันจะเป็นรหัสนะเหมือนอักษรเบลเหมือนอักษรมอสอย่างเงี้ยดูซิเนี่ยกดตรงเนี้ยก็คือหยุด2ครั้งกด1ครั้งเล่นต่อกดอีก1ครั้งคือหยุดกด2ครั้งไปเพลงต่อไปนะคะกด3ครั้งกลับไปเพลงก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยว่ามันดูแบบมีพิสดารคือเราจะสามารถแบบว่าเหมือนอักษรมอสที่เราแบบเหมือนติ๊กต๊อกอะไรอย่างนี้ได้ประมาณนั้นด้วยความที่ฉันไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้หูฟังมาก่อนละกันหูฟังครั้งโบราณของฉันก็คือตัวนี้ก็คือเป็นหูฟังที่แถมมากับ iPhone สมัย iPhone 7รุ่นโบราณนะคะที่ฉันก็ไม่ได้ใช้อีกเลยนะคะแล้วทีเนี้ยหูฟังตัวเนี้ยฉันไม่ได้ค่อยใช้ทุกวันแต่หูฟังอันนี้คือได้ใช้ทุกวันถูกปะอันนี้ 4,500 ถูกปะอันนี้รูปแบบอะไรความวิวิสมาหลามันก็ใส่นี้แล้วก็แบบต้องแนบเนิบปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บไม่มีกลไกไม่มีเทคโนโลยีไม่มีไฟฟ้าชาร์จแบตไม่ได้คือเป็นรุ่นโบราณแล้วก็แปะด้านซ้ายแปะด้านขวาหน้าหลังว่ากันไปเข้าหูดีเสียงดีเห็นไหมมีไมค์ในตัวด้วยฮัลโหลมีได้ด้วยถ้างั้นเราจะมาเปรียบเทียบคนหนึ่งเขาจะเปรียบเทียบหูฟังกับอันนี้อื่นใช่ไหมแต่ไม่ใช่ช่องปรมาเราต้องพิสดารกว่านั้นนะคะเราจะเปรียบเทียบหูฟังสตูดิโอนะคะกับสเตตโตสโคปนะคะราคาตัวนี้นะคะสีแบบนี้นะคะเป็นสี
เรียกได้ว่าเป็นเขียวโอลีฟนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเมทัลลิกเกรย์นะคะตัวนี้ราคา 4,500 บาทนะคะแต่ถ้ามาที่หูฟันสตูดิโอนะคะ 5,690 บาทราคาต่างกันแค่นิดเดียวแต่นี่มีเทคโนโลยีสามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะเธอสามารถตัดเสียงรอบข้างได้อันนี้พูดจริงๆอันนี้เขาบอกว่าสเตตโตสโคปสามารถตัดเสียงรอบข้างได้แต่ท้ายที่สุดแล้วเสียงช้างม้าวัวควายลุงป้านะอานะคะเสียงคนซักชงซักชั่นกินคุ้งกินข้าวก็ยังได้ยินเต็มสวดประสาทของเราเหมือนเดิมนะคะแต่ตัวนี้เวลาใส่เข้าไปแล้วแทบจะไม่ได้ยินอะไรเลยนะคะเธอดูนี่เธอดูเนี่ยถ้าดูหูฟังของสเตตโตสโคปนะแล้วเธอก็ดูหูฟังของสตูดิโอเขานะเขามีความคลาบคล้ายคล้ายคลึงกันนะดังนั้นคือฟังอันนี้จะไม่เจ็บหูฟังตอนนี้ก็บอกเลยว่าไม่เจ็บหูเช่นเดียวกันเพราะนางมีความเป็นหลุมเป็นบ่อที่สามารถแบบว่าเคลิบไคลคลอเคลียไปตามหูของเราได้นะวันนี้เราจะเปรียบเทียบกันระหว่างหูฟังตัวนี้ 3M ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ใช้กันทั่วโลกนะคะกับสตูดิโอหูฟังของเราเฮ้ยใส่แล้วก็รู้สึกแบบมันเกรุกอะเธอฉันดูแมนขึ้นน่ะดูดีเออดูแบบจริงแกเออถ้าเราใส่แบบของยี่ห้ออื่นมันจะไม่ดูแมนในขนาดเนี้ยอาจจะเป็นเพราะสีดำด้วยมั้ยมันจะดูแบบเชี่ยถ่ายรูปแช่ๆๆอย่างเงี้ยใส่ไปวิ่งใส่ไปเล่นยิมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคือใส่ชอบเออถ้างั้นเนี่ยเห็นไหมแบบเวลาถ่ายรูปไปแล้วมันจะดูแบบมันจะดูแบบแมนๆมันจะดูแบบแบดๆหน่อยนึงอ่ะมันจะดูแบบเฮ้ยมันดูเท่ๆนะโอ้มันเหมือนลักซับอ่ะในเรื่องแฟรี่เทลอ่ะรู้จักปะทีนี้เราก็จะมาลองฟังกันนะคะเช่นไมทรัลสตีโนซิสนะคะหรือลิ้นหัวใจไวไมทรัลวาลตีนั่นเองค่ะนะคะปรากฏว่าเอาไมทรัลวาลโคแลปก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นมาอันนี้ถามความรู้สึกจริงๆแกเวลาเราแบบฟังหูฟังอะไรเงี้ยเรามันจะได้ยินอยู่ที่หูหรือว่ามันจะเหมือนเข้าไปในสมองเราเลยเข้าไปในหัวแกนี่คือนักโอ้ใช่อันนี้คือมันเป็นแบบอันนี้คือฉันรู้สึกว่ามันมีการความเรโซเนนอะฉันรู้สึกว่าต่อมใต้สมองส่วนหน้าของชั้นเอ็นจิเนียร์วิทูเรียทารี่แกของฉันกำลังหลัง ACTH อยู่มันแบบมันอยู่ตรงนี้แกเสียงมันอยู่ในหน้าผากเราอะแกลองเปิดเสียงพุทโธดูดีกว่าเสียงภาวนาพุทโธดูสิเสียงภาวนาพุทโธ1ชั่วโมงโธ่มันความรู้สึกดีใช่ไหมแกเหมือนมันแบบมันมีอะไรอยู่ในหัวเราเลยอ่ะอ่ะต่อไปเราก็จะมาฟังพวกเป็นเพลงละกันแกมันหลอนน่ะไม่ได้หลอนนะมันรายละเอียดมันเยอะแกเสียงน้ำลายในปากเขาเลยได้ยินเลยอะแล้วชั้นภูมิมาลองเร็วมาลองอ่ะแล้วชั้นภูมิในความรู้สึกเธอคิดว่ามันเป็นยังไงก็สวยดีไซน์อ่ะเธอเป็นคนใช้หูฟังอะไรเขาเนี่ยเป็นคนใช้ตัว AirPods ธรรมดาไม่ใช่ AirPods Pro แต่คือเท่าที่ดูเนี่ยรุ่นเนี่ยมันทำมาเพื่อเทียบเท่ากับ AirPods Pro ซึ่งมันมีแบบพวก Noise Cancelling อะไรพวกนี้ oh. แต่คือโดยส่วนตัวไม่เคยใช้หูฟังที่มีแบบระบบ Noise Cancelling อะไรพวกนี้เหมือนกันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงต้องลองเวลาออกมัน AirPods มันออกอย่างงี้นะมันต้องกดเหมือนกันเหมือนกันมันก็หยิบออกเลยหยิบออกมาได้เลยเหมือนกันกล่องอะไรก็ทำดูทำมาเนียนดีนะนั่งข้างเธออย่างนี้ฉันไม่ได้ยินเสียงเลยนะว่ามันแบบเสียงถึงไหนอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะไม่มีอะไรทีเนี้ยเขาบอกว่าถ้ากดแบบนี้ค้าง2วิอ่ะจะกลายเป็น ANC mode ราชภูมิมันก็จะได้ยินเบาลงเสียงข้างนอกอ่ะฮัลโหลเธอได้ยินใช่ไหมแทบไม่ได้ยินเลยแต่ว่าได้ยินแค่แบบว่ามีคนพูดอ่ะแต่ว่าไม่ได้ยินว่าพูดว่าอะไรแต่คิดว่าน่าจะพูดกับเราแต่เนี้ยเสียงมันจะดังขึ้นฉันก็จะได้ยินเสียงแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอฟังเพลงอะไรฟังซาวด้วยไหม
อะไรนะไม่มีอะไรเอาเลยจ้ะมาเรามาลองดูอาร์เธอลองมาสรุปดูซิอาร์เธอว่าเป็นยังไงก็ดีไม่มีคอมเมนต์ก็ฟังแล้วมันก็ใช้ตัว AirPods ธรรมดาที่ไม่ใช่ AirPods ตัวก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นแบบมันเป็นอินเอียร์เนาะเสียงมันก็จะตัดเสียงข้างนอกอะไรเงี้ยดีกว่าแล้วก็ใส่แล้วไม่เจ็บหูมันหรอเพราะ AirPods มันมันเป็นพลาสติกเลยใช่ไหมมันเป็นพลาสติกเลยเออใส่ก็จะเจ็บหูหน่อยใส่นานๆนะนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยทาการ์ดบางทีเราจะเจ็บบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมโอ้แต่ฉันยังไม่เคยฟังลองไอ้ ANC โหมดเลยอ่ะฉันใส่ไม่ได้นี่กำลังจะดูฉันแบบไม่ได้ฟังหูฟังขอบคุณนะคะทางสตูดิโอที่ส่งมาให้กระเทยโบราณหนึ่งคนได้สัมผัสอันนี้ก็คือเป็นช่องที่ฉันแนะนำก็คือเป็นช่อง ASMR ถ้าเราแบบรู้สึกเครียดๆตอนก่อนนอนแล้วก็มาเปิดได้มันก็จะเป็นเสียงผู้ชายจุ๊บทั้งหมด 3,000 กว่าครั้งแล้วก็นอนฟังเสียงผู้ชายจุ๊บอุ๊ยผู้ชายเขาจุ๊บซ้ายจุ๊บขวาแล้วเธอสรุปแล้วนะคะหลังจากที่ฉันกับรัชภูมิได้รีวิวกันไปมากมายไก่กองแล้วนะคะหูฟังของสตูดิโอถ้าสรุปง่ายๆแล้วของด้วยประสบการณ์ของคนที่ไม่ได้ใช้หูฟังอะไรเป็นเรื่องนี้เท่าไหร่นะคะแต่รู้สึกว่าเป็นหูฟังที่ practical คือหมายความว่าไม่ต้องมีโสมีสายให้ระยงระยางสามารถฟังได้เสียงชัดเจนดีจากเสียงภายนอกออกไปนะคะอย่างเช่นข้างบ้งข้างบ้านเขาทะเลาะเบาแหวงกันตบตีกันมีคนก่อม็อบก่อนั่นก่อนี่ก่อร่างสร้างตัวก่อสร้างอย่างนี้ก็ว่ากันไปเนาะเสียงนี้สามารถตัดเสียงไปได้หมดเลยนะคะนอกจากนี้ที่มันสเปเชียลกว่านั้นนะคะราคาเต็มตัวนี้นะคะอยู่ทั้งหมด 5,690 บาทนะคะแต่ถ้าคูณแต่ไม่สุดสเปเชียลคือฉันไม่เคยมีคนมาส่งนี้มาก่อนเธอเขาบอกว่าถ้ากดตาม description ของฉันอะด้านล่าง description ของฉันหรือพิมพ์ว่าปารามาเป็นโค้ดส่วนลดสามารถลดได้ตั้ง 15% นะเธอจะแบบการพิมพ์ชื่อช่องแล้วสามารถลดราคาหูฟังอันแสนวิจิตรพิสดารราคาตรงนี้ได้หรูหรามาเห่ากันอันนี้ได้แค่พิมพ์ PARAMA คือมันคือชีวิตฉันคอมพลีทแหละฉันไม่เคยมีความรู้สึกขนาดนี้เลยนะเว้ยคือใครอยู่เฉยเขาจะมาลดราคาหูฟังที่ดูแบบหรูหรามากของเขาโดยการพิมพ์ชื่อช่องแสงกระโหลกปุ่งห่างของฉันนะ 5,690 บาทนะคะคูณ85หาร100นะคะราคาก็จะเหลือประมาณ 4,800 นะคะนอกจากนี้ยังมีระบบระเบียบวิธีการปุ่มการผ่อนอะไรก็ค่อยไปดูในเว็บไซต์ของเขาไปนะคะสำหรับใครนะคะที่จะกำลังตัดสินใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะคะก็พูดง่ายๆว่าคือเขาสามารถเอามาลองได้ก่อนเลยคือสามารถซื้อมาลองได้ถ้าไม่พอใจเขาสามารถยินคืนเงินเต็มจำนวนโดยส่งของคืนเขาได้เลยนะคะนอกจากนี้นะจ๊ะหูฟังอันเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะจ๊ะสามารถอึดถึกทนนานมากนะจ๊ะชาร์จแบต6ชั่วโมงนะคะเอามาใส่หูของเราจะอยู่ได้ทั้งหมด30ชั่วโมงเลยทีเดียวนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่สำหรับบุคคลที่ชอบเทคโนโลยง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 โลยีเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะช่องปารามาสาระที่ไม่ต้องรู้นะคะในช่วงแบบ unbox นะคะหรือว่าแกะของรีวิวก็อาจจะฝากไว้เพียงเท่านี้แต่สำหรับใครอาจจะอยากรู้ว่าทำไมถึงมีคนส่งของให้บอกเลยค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนั่นก็คือปี่เสียร็อกเซอร์ที่อยู่แขนของฉันนั่นเองนะคะเพราะฉันบูชาน้องมาอยู่กับฉันนะคะประมาณ1วันก็มีคนส่งของให้ฉันรีวิวเลยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่เรื่องราวที่มหัศจรรย์พันลึกเลยทีเดียวค่ะ